อบจ.ภูเก็ตร่วมงานวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมเมื่อวันที่12สิงหาคมปี2559ที่เวทีกลางสะพานหินอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนายจำเริญทิพยพงษ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดยมีนายวัชรินทร์ปฐมวัฒนพงษ์ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายเสถียรแก้วพระปราบรองปลัดอบจ.ภูเก็ตนายธีระเจียรสกุลประธานสภาอบจ.ภูเก็ตนายสมคิดสุภาพสมาชิกสภาอบจ.ภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่อบจ.ภูเก็ตตลอดจนภาคส่วนต่างๆในจังหวัดภูเก็ตจำนวนมากเข้าร่วมพิธีโดยบ่ายวันเดียวกันนายจำเริญทิพยพงษ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้นำหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่นักเรียนนักศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไปร่วมเดินเทิดพระเกียรติภายใต้โครงการภูเก็ตเมืองงามจากบริเวณสนามชัยมาสิ้นสุดที่บริเวณเวทีกลางสะพานหินเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราชพระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราชตลอดจนพระบรมเดชานุภาพตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลและประทานพรอภิบาลและประทานพรให้ได้ฟ้าละอองธุลีพระบาททรงพระเกษมสำราญทรงพระเกษมสำราญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ